พระผู้สร้างให้กำเนิดผู้ประเสริฐก่อเกิดรูปปลูกความฝันถักทอรักฟูมฟักเนิ่นนานวันจนลูกนั้นเติบใหญ่จนได้ดีชื่นชมกันว่อนโซเชียลน้องบูมบูมเด็กชายวัยแค่4ขวบท่องกลอนเกี่ยวกับวันแม่ที่ค่อนข้างยาวได้อย่างคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำชาวเน็ตต่างยกความดีให้คุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูลูกชายคนเก่งและความจำเยี่ยมเป็นอย่างดีล่าสุดน้องบูมบูมได้รับรางวัลชนะเลิศท่องบทกลอนระดับอนุบาล2โรงเรียนอนุบาลกิตติยาจังหวัดมหาสารคามไปครองโดยสาระบทกลอนดังกล่าวมีดังนี้แม่คือพระผู้สร้างให้กำเนิดผู้ประเสริฐก่อเกิดลูกปลูกความฝันถักทอรักฟูมฟักเนิ่นนานวันจนลูกนั้นเติบใหญ่จนได้ดีเป็นดั่งเทียนยอมเผาตนจนมอดไหม้ยังแสงให้ลูกเห็นทางไม่ห่างหนีแสงอาทิตย์สองทางเดินเนิ่นนานปีบานดานี้ส่องสว่างทางชีวันแม่จึงเป็นผู้สร้างทางชีวิตคอยลิขิตแต่งแต้มหลากสีสันจากผ้าขาวผืนขาดเมื่อวันกลับแปรผันเป็นผ้างามยามเติบโตน้องบูมบูมบอกว่าบทกลอนนี้คุณแม่และคุณครูเป็นคนสอนวันแม่ปีนี้จะทำการ์ดและเขียนการ์ดให้คุณแม่และบอกแม่ว่ารักแม่ซึ่งวันหยุดนี้คุณแม่ก็จะพาไปเที่ยวทะเล